สวัสดีค่ะกลับมาพบกับ CEO Talk พลิกวิกฤตนะคะจากห่วงใยไทย Business และก็สมาคมบริษัทจดทะเบียนไทยค่ะวันนี้นะคะก็อยู่ในช่วงที่เรายังต้องประสบกับวิกฤตของโควิด -19 นะคะก็ขอบคุณนะคะทางบุคลากรทางด้านสาธารณสุขนะคะแพทย์พยาบาลนะคะและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องนะคะท่านได้เสียสละแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้นะคะแล้วก็หวังว่าเราจะผ่านพ้นในช่วงวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้นะคะค่ะวันนี้เราจะมาพูดคุยกับผู้บริหารหญิงนะคะคนหนึ่งเลยซึ่งถือว่าเป็นคนที่เก่งนะคะเป็นคนรุ่นใหม่ที่เข้ามารับตำแหน่งผู้บริหารขององค์กรที่ถือว่าเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะทางด้านธุรกิจของ IT นะคะวันนี้ขออนุญาตแนะนำนะคะแขกรับเชิญของรายการCEO Talk นะคะคุณสุธิดามงคลสุธีนะคะประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบริษัทซินเน็กประเทศไทยจำกัดมหาชนค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะขออนุญาตให้คุณยี้นะคะเป็นไงบ้างคะช่วงนี้น่าจะมีเวลาพอสมควรนะคะหลังจากที่ประชุม AGM ไปแล้วนะคะในกลุ่มซินิกเองก็มีบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์อยู่หลายบริษัทเลยนะคะก่อนอื่นจะไปคุยในเรื่องรายละเอียดขอให้ทางคุณยี้ได้เล่าเรื่องของธุรกิจซินิกหน่อยดีไหมคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยหลายท่านยังอาจจะไม่ได้ติดตามการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจนะคะแล้วก็ได้มีโอกาสวันนี้ได้มาพูดคุยกับคุณยี้เลยนะคะขอบคุณมากนะคะขออนุญาตให้คุณยี้ได้แชร์ธุรกิจของซินเน็กนะคะค่ะถ้าจะพูดถึงธุรกิจของ Cinex นะคะเราต้องนึกถึงภาพเทคโนโลยีก่อนว่า Cinex เนี่ยเป็นผู้นำเข้าอุปกรณ์เทคโนโลยีจนถึงซอฟต์แวร์นะคะถ้าเอาใกล้ตัวเราที่สุดไม่ว่าจะสมาร์ทโฟนไม่ว่าจะเป็น Apple Huawei Samsung เป็นต้นนะคะแล้วไม่ว่าโน้ตบุ๊กปรินเตอร์หรืออุปกรณ์เชื่อมต่อ Wi-Fi solution ต่างๆไปถึงเขาเรียกว่าเรานำเข้าตั้งแต่ consumer grade ไปถึงในชีวิตประจำวันที่เราใช้อยู่หรือเกมมิ่งไปจนถึงการใช้อุปกรณ์ในออฟฟิศสำนักงานและจนถึงใช้ในโรงงานเองที่เป็น industrial grade product เองอันนี้คือสิ่งที่เรานำเข้าทั้งฮาร์ดแวร์และซอฟต์แวร์นะคะก็ต้องบอกว่าเป็นทั้งหมดทั้งโซลูชันเลยแต่ยิ่งกว่านั้นเนี่ยเราเป็นผู้จัดเขาเรียกว่าเป็น service provider ด้วยเราดูแลบริการหลังการขายทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นบริการในส่วนของศูนย์ซ่อมเองก็ตามหรือบริการในส่วนตั้งแต่ติดตั้งหรือให้คำแนะนำในส่วนโซลูชันของออฟฟิศต่างๆอันนี้เราก็ดูแลทั้งหมดเลยนะคะในส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนของ Cinex เองค่ะค่ะแล้วก็ในช่วง2ปีที่ผ่านมานะคะธุรกิจต่างๆหลายอุตสาหกรรมก็ได้รับผลกระทบค่อนข้างเยอะจากวิกฤตของโควิดไม่ทราบในส่วนของ Cinex เนี่ยมีผลกระทบยังไงบ้างคะจริงๆแล้วต้องบอกว่าหลายๆธุรกิจก็ได้ผลกระทบทางด้านลบและบวกกันนะคะธุรกิจของเราต้องบอกว่าเป็นธุรกิจที่ค่อนข้างโชคดีที่ผลกระทบส่วนใหญ่จะเป็นผลกระทบด้านบวกมากกว่าอย่างที่บอกว่าวันนี้พอโควิดมาทุกคนก็นำเทคโนโลยีมาใช้มากขึ้น work from anywhere เราต้องหาอะไรนะคะ video conference solution wifi บางคนก็ต้องใช้โน้ตบุ๊กไปใช้ที่บ้านปรินเตอร์ไปใช้ที่บ้านอันนี้ก็ทำให้เป็นแรงขับเคลื่อนที่ธุรกิจต้องเติบโตแต่เราก็ยังบอกว่าวันนี้โควิดมันเป็นตัวเร่งที่ทำให้เทคโนโลยีมีบทบาทมากขึ้นแต่อนาคตอันใกล้เนี่ยจริงๆแล้วเทคโนโลยีจะมีบทบาทมากขึ้นอีกเยอะมากมายวันนี้เราเห็นด้านนี้อีกหน่อยเราจะมีเรื่องทางด้าน AI Data Analytics ที่เทคโนโลยีจะมีผลมากกว่านี้วันนี้ในส่วนของโควิดต้องบอกว่าสินค้าที่เติบโตขึ้นอย่างมากกันนะคะแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่เป็นผลลบก็คือว่าเนื่องจากดีมานด์มันขึ้นอย่างมากแล้วในช่วงโควิดไปหลายๆโรงงานก็มีการหยุดทำงานนะคะมีในส่วนหลายๆของชิ้นส่วนเนี่ยขาดแคลนอยู่ในตลาดทำให้เรื่องของซัพพลายช็อตเทจเนี่ยก็เกิดขึ้นในช่วงโควิดนี้จริงๆแล้วเนี่ยแทบจะทุก product เลยจริงๆที่ได้รับการตอบรับในตลาดที่ดีไม่ตั้งแต่โน้ตบุ๊กปรินเตอร์หรืออุปกรณ์ Wi-Fi กล้องอะไรต่างๆเนี่ยแล้วยังมีส่วนของชิปเซตที่ขาดตลาดทำให้เหมือนกับดีมานด์มันขึ้นไปเยอะมากในขณะที่ซัพพลายตามไม่ทันนะคะจากผลประกอบการของปีที่แล้วนะคะก็ขอแสดงความยินดีด้วยนะคะทางซินเน็กก็น่าจะได้รับผลบวกนะคะจากวิกฤตของโควิดซึ่งถือว่าน้อยอุตสาหกรรมที่จะสามารถดำรงในเรื่องของผลประกอบการได้นะคะนอกจากในเรื่องของ work from home แล้วเนี่ยที่คุณยี้ได้คุณนาได้แชร์ว่าทำให้มีการสั่งซื้อในเรื่องของตัว IT แกดเจ็ตต่างๆเพิ่มมากขึ้นอีคอมเมิร์ซก็มีผลไหมคะ
จริงๆแล้วอีคอมเมิร์ซก็มีผลมากทําให้การใช้ชีวิตของคนเราเปลี่ยนไปเราใช้เดี๋ยวนี้เราซื้อของเราไม่ได้เดินอย่างเดียวแล้วก็ซื้อของผ่านมือถือผ่านแท็บเล็ตวันนี้คนเรามีแกดเจ็ตมากกว่าหนึ่งชิ้นอะเอานะคะที่ใช้อยู่บ้านอีคอมเมิร์ซเองเนี่ยต้องบอกว่ามันก็เป็นตัวเร่งทําให้ตลาดไอทีก็เติบโตด้วยอย่างเราเนี่ยยังโชคดีอยู่ในส่วนที่ว่าพออีคอมเมิร์ซเติบโตเนี่ยไอทีแน่นอนเป็นอุปกรณ์ส่วนหนึ่งคนที่จะซื้อสินค้าไอทีเนี่ยจะแตกต่างอย่างอื่นฉะนั้นเนี่ยเวลาเราซื้อสินค้าประเภทอื่นเนี่ยบางทีเราซื้อใช้เลยสมมติถ้าของกินหรือนมหรืออะไรเงี้ยแต่ถ้าซื้อสินค้าไอทีเขาไม่ได้เห็นที่ร้านเขาอยากจะได้ความมั่นใจว่านี่คือของแท้ของจริงมีการรับประกันหลักการขายฉะนั้นสินค้าที่ออกจากเราเนี่ยจะมีโลโก้ Trusted by Cenex คือมั่นใจได้นอนว่าเป็นของแท้แล้วสามารถถ้ามีอะไรเราเคลมประกันดูแลหลังการขายได้เนี่ยทำให้มั่นใจมากขึ้นอย่างที่เราบอกว่าดีลเลอร์ของเราเนี่ยก็มีทั้งหลายตั้งแต่ออฟไลน์ยันออนไลน์ในส่วนของออนไลน์เองใน Official Store หลายๆแบรนด์ที่เราทำเนี่ยเราก็เป็นคนดูแลด้านหลังการขายให้พอเราพูดถึงว่า Service Provider เนี่ยหลายท่านคงคิดถึงในส่วนของว่าเอ๊ะบริการหลังการขายที่เราซื้อสินค้าหรือบริการในการขายที่เราเข้ามาใน On-site Serviceจริงๆแล้วเรามีบริการในส่วนของเรื่องของ warehouse management ได้ด้วยสำหรับลูกค้าที่มีร้านค้าออนไลน์สามารถใช้บริการ warehouse เราสามารถส่ง last mile to end user ได้เลยจริงๆหลายแบรนด์นะคะก็ใช้บริการนี้จากเราอย่างเช่นดีลเลอร์ของเราเนี่ยมีที่ขายอุปกรณ์อย่างเช่นบางมือถือนี่ขายหน้าร้านเลยแต่ของแถมเนี่ยบังเอิญมันมีมูลค่าสูงดีลเลอร์แบรนด์นะเวนเดอร์ก็ให้ Cenex เป็นคนจัดจำหน่ายส่งไปถึง End User เลยซึ่งอันนี้เราทำอยู่แล้วในบางแบรนด์พออีคอมเมิร์ซมาเราก็ยิ่งปลั๊กอินถนัดได้เลยเราสามารถไม่ได้ส่งแค่ดีลเลอร์นะคะเราส่งถึง End User ได้เลยเช่นเดียวกันค่ะโอ้ถ้ามองตั้งแต่ธุรกิจเติบโตมาก่อตั้งโดยทางคุณสุพันธ์มงคลสุธีใช่ไหมคะซึ่งเป็นคุณพ่อคุณยี่เข้ามาเป็นเจเนอเรชันที่2ภาพของธุรกิจนี่เปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะเลยนะคะถ้าสมัยก่อนเราพูดถึง Cinex เนี่ยเราก็จะบอกว่าเป็น IT distributor นะคะอุปกรณ์ IT มือถือก็มาช่วงหลังๆใช่ไหมคะที่มีการใช้สมาร์ทโฟนมากขึ้นณวันนี้มีเรื่องของ service provider ในเรื่องของการทำ warehouse ด้วยอันนี้น่าจะเป็นเทรนด์ใหม่ๆใช่ไหมคะค่ะใช่ค่ะจริงๆเราก็ตอบรับในเรื่องของอีคอมเมิร์ซด้วยแล้วเราก็มีความรู้สึกว่าลูกค้าเนี่ยไม่จำเป็นต้องมีคลังแมเนจเมนต์คือวันนี้ต้นทุนในการบริหารคลังเราถูกมากเพราะเราบริหารสินค้าเป็นจำนวนมากฉะนั้นเนี่ยเราสามารถบริหารคลังของเราได้ถูกกว่าลูกค้าบริหารด้วยตัวเองเราก็เลยดูแลหลักจัดการอะไรต่างๆพวกนี้ให้วันนี้เองเราต้องบอกว่าสินค้าของ Cenex Portfolio เราเติบโตขึ้นมากด้วยคำที่ว่าวันนี้เราถามถึงว่าคำว่า IT คืออะไรแต่ก่อนเรานึกถึงคำว่า IT คืออะไรคะแล็ปท็อปถูกไหมคะแต่ก่อนมือถือแล้วยังเป็นกดตัวปุ่มกดยังไม่ได้เป็นหน้าจอสมาร์ทวันนี้คือสมาร์ทมือถือก็คือสมาร์ทโฟนก็จัดเป็น IT อีกหน่อยอุปกรณ์มันจะไปจัดเป็นอุปกรณ์ IT มากขึ้นเกมมิ่งวันนี้ก็จัดเป็นในส่วนของเทคโนโลยีนั่นคือทำไมเราถึงกล้าเข้ามาสู่ในตลาดเกมมิ่งยังมีตลาดอีกมากมายที่วันนี้คำว่า IT เขากำลังจะบอกว่าแกดเจ็ตที่กำลังพูดคุยกันอยู่สามารถ machine to machine device to device เนี่ย all devices ก็คือเทคโนโลยีผ่าน channel นี้ก็คือ IT วันนี้ 5G กำลังมาIT จะคืบก้าวเข้ามาในหลายๆ product group เดี๋ยวเราก็มี electric car ถูกไหมคะอันนี้ก็คือจัดหมวดคือเราเปลี่ยนหมวดมากขึ้น portfolio เราก็ต้องเติบโตตามสินค้าตามตลาดมากขึ้นเช่นเดียวกันค่ะค่ะให้คุณยี้ช่วยขยายความนิดนึงได้ไหมคะเพื่อให้ผู้ที่ติดตามชมหรือว่าติดตามในเรื่องของการเติบโตของธุรกิจของ Cinex เนี่ยคำว่าเกมมิ่งเนี่ยเทรนด์มันเป็นไงคะคือคำว่าเกมมิ่งวันนี้เทรนด์ต้องบอกว่าเติบโตค่อนข้างเยอะมากถ้าเรานึกถึงสมัยก่อนเรานั่งเล่นเกมอยู่ที่บ้านนะคะมันก็จะเหมือนคุณพ่อคุณแม่ก็บอกเฮ้ยทำไมเป็นเกมมิ่งแต่วันนี้การเกมมิ่งมันมีการแข่งขันอย่างจริงจังในเวทีระดับโลกคือเข้าไปถึงโอลิมปิกแล้วหลายๆมหาลัยมีวิชานี้ที่การเรียนเกมมิ่งแล้วมันเหมือนเรียนเป็นนักกีฬาค่ะฉะนั้นเนี่ยสาขาวิชาเขาเรียกว่าตั้งแต่นักแข่งเกมกรรมการหรือนักพากย์มันก็จะเป็นอาชีพใหม่ๆถูกไหมคะฉะนั้นเด็กก็ต้องการฝึกซ้อมมันก็มีระดับแข่งขันระดับuniversity ระดับเราเพิ่งจัดการแข่งขันระดับมหาลัยทั่วประเทศไปไม่นานมานี้ซึ่งได้รับการตอบรับที่ดีมากเด็กที่ชนะการประกวดของเราก็สามารถเข้าไปประกวดในเวทีโลกที่เกาหลีชนะอยู่ที่เกาหลีได้คือเรากำลังบอกว่าวันนี้เกมมิ่งตลาดค่อนข้างเติบโตมากในประเทศไทยยังมีโอกาสเติบโตอีกเยอะซึ่งวันนี้ถ้าพูดถึง IT distributor เนี่ยเรากล้าพูดได้เลยว่าเราเป็น IT distributor ที่มี product ที่เป็นเกมมิ่งมากที่สุดในวันนี้ค่ะในตลาดประเทศไทยค่ะดังนั้นสิ่งที่ทาง Cinex ทั้งกลุ่มนะคะได้ทำก็นอกเหนือจากการ
นำผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่เกี่ยวข้องกับ IT มาให้กับคอน sumer นะคะโดยเฉพาะเทรนด์ใหม่ๆทรินเนกเองก็ได้มีการทำในเรื่องของการช่วยสร้างบุคลากรของธุรกิจ IT ด้วยใช่ไหมคะตอนนี้หาคนยากไหมคะจริงๆต้องบอกว่าหาคนยากมากเพราะเราบอกว่าเอ๊ะคนจริงๆช่วงนี้คนไม่มีงานเยอะมากใช่ไหมคะจริงๆคนบางประเภทเนี่ยหายากมากเช่นเดียวกันบอกว่าเทคโนโลยีกำลังก้าวเข้ามาวันนี้เรากำลังพูดถึงคนในหลายๆสาขาโดรนที่กำลังมีถูกไหมคนถนัดด้านโดรนคนถนัดด้านเขียนโปรแกรมไซเบอร์เซคูริตี้ที่คนaware กันมากเรื่องเหล่านี้ก็คือจริงๆยังขาดบุคลากรอีกค่อนข้างเยอะต้องขอบคุณหลายๆมหาวิทยาลัยที่พยายามบรรจุเรื่องหลักสูตรไม่ว่าจะเป็น IoT เองก็ตามหรือ เรื่อง AI ที่ใช้ในอุตสาหกรรมเองก็ตามแต่อย่างที่บอกว่าในหลายๆอย่างเนี่ยในภาคการเรียนรู้กับภาคการปฏิบัติงานจริงค่อนข้างต่างกันเพราะเราได้เห็นแล้วว่าวันนี้จริงๆแล้วในเซเนกเนี่ยเรามีพนักงานอยู่เกือบ800คนเรามีตั้ง40กว่าคนที่เป็นเอนจิเนียร์ที่คอยดูแลเรื่องในการติดตั้งระบบต่างๆซึ่งระบบการที่จะติดตั้งได้พวกนี้จะต้องเซอร์ติฟายโดยแบรนด์ต้องได้เซอร์ติฟิเคตนะคะอันนี้เราก็เลยเล็งเห็นว่าทำอย่างไรที่ทำให้น้องๆที่อยู่ในมหาลัยปี3ปี4เนี่ยไม่มาเรียนรู้กับเราเลยมาทำงานด้วยกันแล้วก็มาสอบเซอร์ทำให้รู้ว่าในโลกของชีวิตจริงการทำงานเป็นยังไงบ้างรับรองว่าถ้าได้เซอร์ได้การทำงานอย่างเงี้ยการออกไปหางานนี่จะง่ายขึ้นเยอะเลยเพราะคนเหล่านี้เป็นบุคคลที่กำลังเป็นที่ต้องการของตลาด IT มากค่ะแล้วในส่วนของการบริหารองค์กรต้องยอมรับนะคะตอนนี้คุณยีเข้ามาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารนี่ก็ปีที่8แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะเป็นไงคะมากค่ะยังถือว่าเป็นคนรุ่นใหม่ที่ไฟแรงจริงๆนะคะถ้าภาพพูดถึงภาพรวมซินเนกก็เราเป็นหนึ่งในบริษัทของซินเนกกรุ๊ปจากไต้หวันใช่ไหมคะใช่ค่ะงั้นเราตอนนี้ในการแต่งตั้งหรือว่าการที่คุณยีขึ้นมาเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารต่อจากทางคุณสุพันธ์มงคลสุธีเนี่ยนโยบายหรือการส่งเสริมในเรื่องที่ทำให้เรา empower เราให้ก้าวขึ้นมาเป็นผู้บริหารระดับสูงเนี่ยมียังไงบ้างคะคือจริงๆต้องบอกว่าเซเนกกรุ๊ปเนี่ยเราเป็นส่วนหนึ่งของพาร์ทเนอร์ซึ่งก็คือเซเนกลาวเซเนกไทยแลนด์เป็นส่วนหนึ่งของกรุ๊ปซึ่งกรุ๊ปเราต้องบอกว่าวันนี้ถ้าพูดได้เลยก็เป็น IT distributor เบอร์หนึ่งของโลกแล้วเพราะว่าปีนี้เซเนกกรุ๊ปก็เพิ่งไปทำดีลกับ Tech Data ซึ่งซื้อ Tech Data เข้ามาในเครือในดีลประมาณไซส์ประมาณ$7 billion นะคะคราวนี้พอทำให้เราเป็นเติบโตที่ใหญ่ต้องบอกว่าเราได้มีโอกาสทำงานกับผู้บริหารในไต้หวันเซเน็กไต้หวันในการประชุมบอร์ดแต่ละครั้งนะคะต้องเราเริ่มอยู่ที่องค์กรเนี่ยเริ่มแรกด้วยตำแหน่ง CEO มาตั้งแต่ CFO ดู Corporate Secretary ดูในส่วนของ IR ด้วยแล้วก็ค่อยขึ้นมาเป็น CFO แล้วขึ้นมาเป็น CEO นะคะต้องบอกว่าเราเรียนรู้หลายเรื่องก่อนหน้าอยู่แล้วแต่มันก็เป็น challenge ที่ตอนที่เราขึ้นมาเป็น CEO เนี่ยอายุยังค่อนข้างน้อยคราวนี้ในอย่างที่บอกทางกลุ่มเนี่ยต้องบอกไม่มี CEO อายุ30ต้นๆเลยอันนี้ก็เป็นคำถามแรกของทางเซเน็กไต้หวันเหมือนกันว่าโหตอนขึ้นมาเนี่ยเราค่อนข้างเด็กมากแต่ว่าต้องบอกว่าคุณสุพันธ์หรือคุณพ่อเนี่ยสนับสนุนอย่างมากบอกเอ้ยเนี่ยเขาน่าจะขึ้นมาได้เขาลองให้เขาทำงานอยู่สักปี2ปีไหมถ้ายังไงก็แล้วมาคุยกันระดับนั้นคือตอนนั้นก็คือได้รับคอยไว้บังชัยอย่างลำดับแรกก่อนนะคะหลังจากนั้นเนี่ยพอได้เข้ามาทำงานจริงๆเนี่ยคุณสุพันธ์ก็ให้เขาเรียกว่าคุณพ่อก็ให้เดินหน้าเต็มที่เลยสนับสนุนเต็มที่ทุกการตัดสินใจเนี่ยเขาจะบอกว่าต้องมาหาคุณจุฬาคุณจุฬาเป็นคนตัดสินใจทำให้การทำงานมันง่ายมากเพราะไม่งั้นคนจะงงว่าเอ๊ะทำไมทุกคนจะเดินไปหาคุณสุพันธ์หรือเดินไปหายี้แทนเพราะว่าในช่วงแรกๆของการเปลี่ยนแปลงพอหลังจากนั้นแล้วคุณสุพันธ์เองก็ณวันนั้นแกก้าวขึ้นไปเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมพอดีแกต้องไปทำงานที่สภาค่อนข้างเยอะตัวแกก็อยู่ที่สภาแล้วฉะนั้นทุกอย่างมันก็เลยขึ้นเข้ามาที่ยี้มันก็เลยการทำงานมันก็เลยง่ายขึ้นณตอนนั้นแต่สิ่งที่ยี้มองว่าสิ่งที่สำคัญมากๆนะวันนั้นก็คือ1คือการสนับสนุนจากคุณพ่อส่วนหนึ่งส่วนที่2คือเราจะต้องได้รับความไว้วางใจจากผู้บริหารจากคนที่เราต้องไปทำงานร่วมกันตอนนั้นคือสิ่งที่เราเรียนรู้เลยเราต้องทำเรื่องนี้ลำดับแรกอันนี้คือสิ่งที่เราโฟกัสณตอนนั้นนะคะก็ต้องน่าชื่นชมนะคะและณวันนี้เนี่ยการทำงานกับคุณพ่อถือเป็นโค้ชเป็นเมนทอร์ให้เราไหมคะก็ถือว่าก็ยังใช่นะคะเพราะว่าวันแรกที่แกสเตปอินเข้ามาแกเป็นคนผลักดันเข้ามาแล้วแกก็ถ้ามีอะไรก็ยังให้คำปรึกษาแต่ข้อดีคือจะเรียกว่า
เราเคยทำงานร่วมกันมาก่อนเราก็พอเรียนรู้จากการทำงานและบังเอิญว่าแกไปเป็นประธานสภาอุตสาหกรรมมันทำให้เหมือนเราได้รับเขาเรียกว่าอำนาจเต็มที่ในการตัดสินใจหรือการเห็นภาพอะไรอย่างนั้นแต่ว่ามันก็ทำให้เราได้เรียนรู้แล้วก็การทำงานมันก็เลยช่วงเปลี่ยนผ่านมันก็เลยค่อนข้างราบรื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแล้วณวันนี้นะคะนอกจากในเรื่องของการพัฒนาธุรกิจนะคะจะเห็นได้ว่าณวันนี้โลกมันเปลี่ยนเร็วมากนะคะคุณยี้ให้ความสำคัญในเรื่องของการพัฒนาทีมงานยังไงบ้างไหมคะเพราะตอนนี้เราพูดถึงกันเยอะนะคะว่าเราจะสร้าง culture องค์กรยังไงให้มันมองไปข้างหน้าเดินไปข้างหน้าด้วยกันนะคะหลายผู้บริหารหลายท่านที่ไปคุยด้วยเนี่ยถึงก็บอกเลยว่าณวันนี้ culture บางทีสำคัญกว่า strategy ขององค์กรคุณยี้มองตรงนี้ยังไงคะอันนี้ก็ยังเชื่อว่าอย่างนั้นนะคะเพราะว่าจริงๆต้องบอกว่าวันนี้ถ้าเรามี strategy แล้วแต่ culture เราไม่แข็งแรงเนี่ยคนจะเดินตาม strategy ที่เราวางไว้ยังไงคือสิ่งแรกที่เดินเข้ามาทำเนี่ยยี่ก็บอกคุณสมบัติว่าเฮ้ยขอทำเรื่องคนก่อนนะอย่างน้อยเนี่ยเราทำกันได้เล็กรีพอร์ตเราก่อนก็ได้คือแล้วเราก็ทำเรื่อง culture วันนั้นเนี่ยต้องบอกว่าเราก็มาเปลี่ยนแปลงชื่อ culture ขององค์กรเลยทันทีแต่ก็ใช้เวลาไม่ได้ถึงทันทีก็เรียนรู้ว่าเอ๊ะทำไม culture ขององค์กรเราเบสด้วยคำว่า teamwork ซึ่งมันมี8ตัวในแต่ละตัวก็มีความหมายของมันยี่ก็เลยเปลี่ยนเลยว่าเพราะวันนั้นน่ะเราเชื่ออย่างนึงว่าการทำงานร่วมกันมันต้องอาศัยคำว่าความไว้วางใจมันคือสิ่งเดียวเลยทำไมเราถึงออกโลโก้ Trusted by Cenexทำไมคนถึงซื้อของที่มีโลโก้ Trusted by Cenex ไม่ซื้อของอะไรก็ได้เพราะว่าเขาต้องการได้รับความไว้วางใจว่าสิ่งเนี้ยคือสิ่งที่เขาซื้อแล้วมั่นใจแน่ใจว่ามันเป็นของแท้มันไม่เสียมันมีการันตีคือคนซื้อปุ๊บจบการทำงานเหมือนกันคนก็เหมือนกันเขาอยากทำงานกับใครคะอยากทำงานกับคนที่เขารู้สึกว่าเขาไว้ใจได้แล้วก็เชื่อคืออันนี้คือสิ่งที่สำคัญเพราะยีก็พูดกับทุกคนในองค์กรว่าเวลาเรานึกอะไรให้เราลองหลับตาถึงคนที่เราไว้ใจมากที่สุดกับคนที่เราไว้ใจน้อยที่สุดในโลกเนี่ยแล้วลองคิดสิว่าเขาพูดสิ่งหนึ่งมาเนี่ยการทำงานมันรวดเร็วต่างกันแค่ไหนซึ่งเราจะพบเลยว่าถ้าใครที่เราไว้ใจเนี่ยเขาพูดปุ๊บเราอยากทำตามแต่คนที่เราไม่ไว้ใจเราชอบมาเอะก่อนการเอะคิดทบทวนหาว่ามันจริงหรือไม่เนี่ยมันเสียเวลามากในการทำงานดังนั้นเนี่ยยีก็เลยเปลี่ยนวัฒนธรรมองค์กรเป็น trust นะคะในแต่ละตัวมันก็มีความหมายของมันแน่นอนมันก็ในตัว T สุดท้ายอยู่ว่าตัวแรกก็ยังมี teamwork แต่ตัวสุดท้ายคือ transformation ทำให้ทุกคนต้องรู้ว่าแบบเฮ้ยเราต้อง transform องค์กรไอทีมันต้อง alert ตลอดเวลาแต่เราอยู่ในคำว่า base ของคำว่าความไว้วางใจคือคำว่า trust ซึ่งกันและกันอันนี้คือสิ่งที่พยายาม build นี่เราไม่ได้ build แค่ culture เรา build trust ฉะนั้นเนี่ยstrategy ที่ยี่วางไว้แล้วทุกคนก็ต้องเชื่อว่าเนี่ยคือกลยุทธ์ขององค์กรที่ไปทุกคนต้องเชื่อว่าสิ่งเนี้ยมันทำให้องค์กรเติบโตทุกคนต้องเชื่อกับมันเดินไปด้วยกันทำให้ถึงเป้าด้วยกันนี่คือเหตุผลที่คิดว่าองค์กรเติบโตวันที่ก่อนที่เดินเข้ามาเป็น CEO เนี่ยวันนั้นเลเวนิวเราอยู่ที่ประมาณ 18,000 ล้านนะคะบริษัทเคยเติบโตไปถึง 38,500 ล้านแล้วก็มีปีที่แล้วที่ดรอปลงมาประมาณสัก 36,000 เนื่องจากต้องบอกว่าซัพพลายขาดแต่ว่าถึงปีที่แล้วเราจัดไรเฟิลไม่ได้แต่ว่าเป็นการเติบโตของกำไรที่เติบโตไปถึง 20% เลยทีเดียวเพราะว่าเราสามารถ manage ในเรื่องต้นทุนค่าใช้จ่ายยี่เชื่อว่าการที่บริษัทเราสามารถเติบโตจากเปลี่ยนในมือยี่จากบริษัทที่เกือบ 20,000 ล้านมาถึงบริษัทที่ 30,000 กว่าล้านเนี่ยสิ่งที่สำคัญก็คือความไว้วางใจความเชื่อในสิ่งที่เราจะเติบโตไปด้วยกันอันนี้คือสิ่งที่เป็น value ที่เราคิดว่าสำคัญมากๆใน culture คือเราคงมีแต่กลยุทธ์คงมีแต่ว่าการขยายพอร์ตโฟลิโอเราไม่ได้ถ้าเราไม่มี culture ค่ะค่ะแล้วมองยังไงคะเพราะว่าถ้าดูตั้งแต่ทางคุณสุพันธ์ได้เริ่มธุรกิจมาก็จะมีเรื่องของ generation gap นะคะตอนนี้เราเองเพื่อให้ธุรกิจเราเดินไปได้โดยเฉพาะธุรกิจใหม่ๆเช่นเรื่องเกมมิ่งอะไรเงี้ยค่ะเราต้องมีคนรุ่นใหม่เข้ามาในองค์กรเราสามารถที่จะบริหารจัดการยังไงคะให้ gap ในการ อยู่ร่วมกันในองค์กรเนี้ยมันไม่ห่างคือจังบอกว่ายีเองก็ต้องเป็นคนรุ่นเขาเรียกว่าคนรุ่นใหม่หรือคนรุ่นเก่ามันก็กึ่งๆต้องบอกว่าบริษัทเนี้ยมาประมาณ30กว่าปีใช่ไหมคะคนรุ่นแรกก็ตั้งแต่บริษัทพนักงานเบอร์หนึ่งเบอร์สองก็ยังอยู่อ๋อจริงเหรอคะมันก็จะมีคนใช่ค่ะมันก็จะมีคนรุ่นเก่ามากๆแล้วมีพนักงานหรือผู้บริหารหลายท่านที่ก็เข้ามาใหม่ๆต้องบอกว่าวันนี้ถ้าดูหน้าชมหน้าทีมบริหารซินเน็กเราเคยไปเจออย่างเงี้ยบริษัทหนึ่งที่บอกโอ้โหทำไมทีมผู้บริหารที่นี่เด็กจังต้องบอกว่ารุ่นตอนนี้แก่มาผู้บริหารหลายท่านก็รุ่นอายุยีกันหลายคนแล้วทั้งนั้นเลยมันก็เป็นการเบลนด์อินตั้งแต่ผู้บริหารระดับสูงข้างบนไปจนถึงพนักงานข้างล่าง
ยิ่งว่าสิ่งที่สำคัญอย่างที่บอกว่าการทำงานเนี่ยคนเก่าก็ดีเราอยู่มี loyalty ในการรักองค์กรหรืออะไรแต่ว่าสิ่งใหม่ๆหรือว่าเทคโนโลยีใหม่ๆเนี่ยบางทีเนี่ยเขาเรียกว่าต่อให้เรา reskill upskill เราคนเก่าก็ไม่ทันใน area นั้นเราจำเป็นต้องเป็นคนใหม่สิ่งที่สำคัญอย่างเดิมก็คือ culture นี่แหละเราก็ต้อง base on trust ว่าให้คนใหม่เข้ามาคุณก็ต้องไว้วางใจเขาว่าเขามีความสามารถใน area ที่เขาเก่งฉะนั้นเนี่ยอันนี้ยี่คิดว่า culture มันก็เป็นส่วนช่วยทำให้การ blend in ระหว่างคนเก่าคนใหม่เนี่ยดีมากยิ่งขึ้นแต่แน่นอนมันก็ต้องมีขรุขระบ้างในทางนะคะแต่มันก็เป็นตัวเชื่อมทำให้การทำงานมันดีขึ้นค่ะค่ะการเป็นบริษัทที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์นะคะก็ต้องมีกรรมการที่เป็นคนนอกเข้ามาร่วมทำงานกับเรานอกจากเราได้แต่งตั้งท่านเข้ามาเป็นกรรมการอิสระเข้ามาเป็นกรรมการตรวจสอบต่างๆเนี่ยคุณยี่ได้เรียนรู้จากกรรมการที่เป็นคนนอกเข้ามามากน้อยแค่ไหนคะเขาจะบอกว่าได้เรียนรู้ค่อนข้างมากอย่างอื่นอย่างก่อนแรกเลยว่าประเทศเราโชคดีที่ Cinex ไต้หวัน Cinex Group เนี่ยเบอร์หนึ่งของเขามานั่งเป็นกรรมการเองเลยฉะนั้นเนี่ยแต่เดิมก่อนโควิดเนี่ยเขาชอบประเทศไทยมากเขาบินมาด้วยตัวเองตลอดนะคะทุกครั้งที่บินมาก็จะได้แบบได้เรียนรู้เขาก็จะเหมือนกับแบบเปิดคลาสสอนเล็กๆเวลาเหมือนในประชุมว่าแบบเอ้ยมีเรื่องอะไรที่เขาแชร์ในประเทศอื่นๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างที่สองคือว่ากรรมการต่างๆท่านหลายๆท่านที่เราเรียนเชิญมาเป็นกรรมการท่านบอกท่านแต่ละท่านก็มีความรู้ความสามารถในแต่ละแอเรียเราก็ได้เรียนรู้จากท่านในการประชุมบอร์ดค่อนข้างเยอะนะคะหรือในการประชุมคณะย่อยก็ถือว่าเป็นแวลูที่ได้เรียนรู้ค่อนข้างเยอะมากค่ะค่ะดังนั้นตอนนี้สิ่งที่คุณยี้ถือว่าเป็นลีดเดอร์ขององค์กรเป็นผู้นำขององค์กรเนี่ยเราต้องพัฒนาตัวเองด้วยอะค่ะณวันนี้ในเรื่องการติดตามเทคโนโลยีหรือว่าการติดตามแนวความคิดใหม่ๆในการบริหารจัดการคุณยิ้มมีวิธีทำอะไรบ้างคะที่เป็นถือว่าเป็นเซลล์เดเวลลอปเมนต์ของเราในฐานะที่เป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรเลยค่ะค่ะจริงๆแล้วแบบโชคดีที่เราอยู่ในเทคโนโลยีแล้วบริษัทอะไรใหญ่ๆเนี่ยเป็นบริษัทเขาเรียกว่าบริษัทระดับโลกไม่ว่าจะเป็น Intel Microsoft Apple หรือ Huawei หรือหลายๆบริษัทเองเนี่ยทุกครั้งเขาจะมีเทคโนโลยีอัปเดตซึ่งอันนี้เป็นส่วนหนึ่งที่เราได้เรียนรู้จากวินเดอร์อยู่แล้วว่าเฮ้ยเทรนด์เทคโนโลยีไหนกำลังมาแล้วเขาจะเดินหน้าไปแล้วถ้าแต่ละวินเดอร์เนี่ยคุยคล้ายกันเนี่ยเรารู้เลยอันนี้มาแน่นอนเพราะว่าเราต้องบอกเรามีวินเดอร์อยู่60กว่าแบรนด์แล้วในแบรนด์ใหญ่ๆที่เป็นแบรนด์หลักๆเนี่ยเวลาเขาพูดถึงเทคโนโลยีเขาต้องการให้ที่ประชุมคือ CEO ของประเทศนั้นๆเข้าเองเพื่อรับฟังว่าเอ้ยอันนี้คือเทคโนโลยีเทรนด์ที่เรากำลังมาอันนี้คือเราเนี่ยใน daily basis เราก็ได้เรียนรู้จากการประชุมหรือข้อมูลพวกนี้อยู่แล้วอันที่สองคือเชื่อว่าการอ่านก็มีผลเหมือนกันก็ในการอ่านก็ช่วยมากที่สำคัญที่สุดคือการทำงานในทุกวันการได้เจอพบปะผู้คนเราเรียนรู้จากคนต่างๆมากมายในการที่เราทำงานต้องบอกว่าวันนี้ Cinex เองที่เรามองถ้าเราเห็นในการเติบโตในปี 2-3 ปีที่ผ่านมาที่เราเติบโตเราไม่ได้เติบโตเฉพาะ organic growth คือเราไม่ได้เติบโตเฉพาะว่าบริษัทเราจะสามารถเติบโตเป็นแพลตฟอร์มขายสินค้าไอทีวันนี้เราลงทุนในหลายๆอย่างซึ่งการลงทุนอย่างที่เราเพิ่งลงทุนแล้วบริษัทเพิ่งจดเข้าตลาดไปก็คือ Next Capital NCAP นะคะที่เข้าตลาดเมื่อพฤศจิกาปีที่แล้วอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เป็นทำธุรกิจ leasing ต้องบอกว่าเป็นอีกธุรกิจหนึ่งที่มาต่อเชื่อมกับธุรกิจของ Cinex แต่ถามว่ามันก็ไม่ได้ใกล้มันก็ไม่ใช่ธุรกิจ IT สักทีเดียวทำให้เวลาการที่ก่อนที่เราจะไปลงทุนในธุรกิจใดๆก็ตามเนี่ยเราศึกษาข้อมูลมันเป็นการเรียนรู้คือ diversify ที่เราเรียนรู้ในหลายๆธุรกิจมากขึ้นอยู่แล้ววันนึงเรามองตัวเองว่าเราคงไม่ได้เติบโตอย่าง organic growth อย่างเดียวนั่นคือเหตุผลที่ทำไมเราถึงไปทำดีลต่างๆซึ่งเราจะเห็นวันนี้ยังพูดไม่ได้นะคะต้องรอให้ดีลเกิดขึ้นเราจะเห็นดีลต่างๆที่เกิดขึ้นอีกมากมายเครือของเราจะเข้มแข็งด้วยแพลตฟอร์มวันข้างหน้าเนี่ยคำว่า service provider นี่คือจุดเริ่มต้นของคำว่า Cinex Group อีกวันนึง Cinex Group จะเติบโตโดยการที่เรามี ecosystem ที่มาซัพพอร์ตมันให้มันเติบโตอย่างยั่งยืนไปด้วยกันในการทำแบบนั้นเนี่ยเราก็จะได้เรียนรู้ในหลายๆธุรกิจด้วยนะคะค่ะอันนี้ก็เป็นแรงงานที่สนุกและ enjoy มากตอนนี้ค่ะค่ะแสดงว่านะวันนี้เนี่ยสิ่งที่จะเป็นตัวขับเคลื่อนธุรกิจของ Cinex เนี่ยก็น่าจะเป็นเรื่องของ partnership ใช่ไหมคะการทำงานร่วมกันค่ะแล้วนะวันนี้คุณยี้ต้องทำงานกับเวนเดอร์ที่เป็นบริษัทยักษ์ใหญ่ของโลกไม่ต้องเดินทางยังสะดวกสบายไหมคะในการพูดคุยหรือการติดตามจริงๆสะดวกสบายกว่าเดิมเยอะมากค่ะหวังว่าเขาจะคีปโมเมนตัมนี้
ก็เขาว่าแต่ก่อนเนี่ยต้องบอกว่าต้องบินคือจริงๆเหมือนจะบินไปเยอะแล้วคือเราต้องอยู่เพราะว่าบางทีอ่ะเราบินไปเนี่ยถ้าเวนเดอร์ที่เป็นของอเมริกาเนี่ยเขาพรีเฟอร์ที่ประชุมที่อเมริกาฉะนั้นเนี่ยเวลาบินไปทีมันก็แบบใช้เวลาแล้วมันก็ค่อนข้างกว่าจะบินกลับกว่าจะปรับตัวได้แล้วก็บินไปอีกสมมติถ้าเวนเดอร์ของทางอีกโซนนึงเขาก็จะพรีเฟอร์ประเทศไม่เหมือนกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะฉะนั้นจริงๆอ่ะการเดินทางอ่ะชุดทริปนึงเยอะมากปีๆนึงถ้าเป็นช่วงที่แบบประกาศว่าปีนี้จะไดเรคชั่นจะเดินทางไปทางไหนจริงๆโหแทบจะต้องเดินทางคนเดียวไม่ได้เพราะตารางมันจะซ้ำกันทำแต่ว่าช่วงเนี้ยมันทำให้เราประชุมง่ายขึ้นเลยเดี๋ยวอ่ะแบรนด์นี้เสร็จปุ๊บคลิกปิดลีฟมีตติ้งไปคลิกอีกหนึ่งแบรนด์แล้วก็นั่งอยู่ที่เดิมแล้วมันก็ทำให้สะดวกมากขึ้นจริงๆวันนี้หลายๆแล้วก็ไม่ต้องเสียเวลาในการเดินทางการประชุมถามว่ายังมีประสิทธิภาพเท่าเดิมไหมในระดับเลเวลที่เราคุยกันไม่กี่คนเพราะว่าในเรื่องเทคโนโลยีใหม่ๆยี่คิดว่ายังเท่าเดิมนะคะเพียงแต่เราไม่ได้ว้าวแค่ไปเห็นแฟร์ของเขาอันเนี้ยสิ่งหนึ่งที่ไม่ได้ไปเห็นเท่านั้นเองแต่ในเลเวลในการประชุมก็ถือว่าดีอะค่ะค่ะเพราะสมัยก่อนจำได้เลยว่าคุณยี้โอ้โหตารางเดินทางเยอะมากนะคะแล้วก็ไปงานแฟร์ก็เยอะนะคะเพราะว่าการที่เราได้ไปเห็นตัวสินค้าหรือเซอร์วิสเนี่ยมันก็จะช่วยให้เราได้อัปเดตตัวเองด้วยนะคะณวันนี้พอไม่มีงานแฟร์เขานำเสนอยังไงอะคะก็เป็นออนไลน์ไปหมดเลยก็เข้ามาเป็นออนไลน์หรือเป็นอะไรเข้ามาซะส่วนใหญ่เราจะเห็นออนไลน์แต่ว่าก็จะมีพวก confidentiality ที่ต้องทรายก่อนว่าเอ้ยมันมีสินค้าประเภทนี้แต่อันนี้ก็เป็นจุดหนึ่งอย่างงานแฟร์ของ IT ที่เป็นงานยักษ์ของปีอยู่ที่อเมริกาคือ CES อันนี้พอเราไปโอ้โหมันเป็นหลายหอมันก็จะเห็นครบแบบเยอะมากแต่ว่าพอไม่มี CES เนี่ยแต่ละอันก็ถ้าแบรนด์ใหญ่ๆแล้วไม่ติดอยู่แล้วที่เราทำอยู่มันก็ประชุมง่ายๆแต่พอแบรนด์เล็กๆมันก็เหมือนกับเราต้องทำกันบ้านตรงนี้มากขึ้นนะคะแล้วตอนนี้คุณยี้มองยังไงคะเพราะว่าคุยกันเยอะเลยนะคะในทุกๆอุตสาหกรรมนะคะโดยเฉพาะอุตสาหกรรมที่สมมติใกล้ตัวเราอย่างเช่นทางด้านสถาบันการเงินนะคะตอนนี้คนก็ไม่ต้องไปสาขาทุกอย่างทำก็ผ่านมือถือได้หมดนะคะออนไลน์ได้หมดเราพูดกันเยอะเรื่องของดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคุณยี้มีมุมมองยังไงไหมคะเพราะว่าหลายองค์กรพอพูดถึงเรื่องนี้ก็มักจะไปพึ่งพากับทางด้านของคนที่ทำเรื่อง IT นะคะแต่จริงๆแล้วเนี่ยบางเรื่องมันเป็นเรื่องของ top down policy อะค่ะคือยี่คิดว่าด้านข้างบนสำคัญที่สุดคืออย่างมันต้องเป็นนโยบายที่ออกมาจากข้างบนท็อปของ management เลยคือวันนี้ถามว่า digital transformation สำคัญไหมยี่กำลังบอกว่ามันสำคัญมากกว่าสมัยก่อนเยอะมากเพราะว่าวันนี้เรากำลังจะพูดถึงสปีดที่มันเร็วมากสมัยก่อนกว่าการเปลี่ยนถ่ายเทคโนโลยีเนี่ยโอ้โหถ้าเราลองนึกก่อนที่เราจะมี Apple Smartphone โอ้โหที่เราเขาทำกราฟกันโอ้โหกว่าค่อยๆเปลี่ยนถูกไหมคะวันนี้จะบอกว่าการเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีเนี่ยจะเป็น exponential ฉะนั้นวันนี้ถ้าเราไม่ get prepare เราหมดมันเราไม่เขาเรียกว่าเราอาจจะตามไม่ทันฉะนั้นอะวันนี้มันไม่ได้แค่เรื่องของ IT ละมันเรื่องของ agenda ของทางองค์กรที่เรากำลังคุยถามว่าวันนี้ทำไม digital transformation สำคัญเพราะว่าจริงๆแล้วต้องบอกว่าเทคโนโลยีวันนี้เมื่อมาดีขึ้นสปีดเร็วขึ้นและถูกลงฉะนั้นหลายๆองค์กรไม่ว่าจะเป็นขนาดเล็กขนาดกลางก็จะมีโอกาสได้เข้าไปใช้เทคโนโลยีมากขึ้นมันมีเรื่อง cloud ที่เป็นเรื่อง subscription based ทำไมแต่ก่อนเราไม่ต้องลงทุนทีต้องไปลงทุนฮาร์ดแวร์แล้วก็สามารถ access เข้ามาใช้ได้คราวนี้ทำไมถึงสำคัญมากวันนี้ถามว่าการทุกอย่าง process ผ่านออนไลน์หรือ process ดึงข้อมูลทำงานมี AI มาช่วยดึงผลประมวลข้อมูลทำให้การทำงานถูกลงถูกต้องเขาเรียกว่าแม่นยำมากขึ้นแล้วก็ง่ายขึ้นจริงๆอีกหน่อยมันจะเปลี่ยนการทำงานไปค่อนข้างเยอะเรื่องคิดว่าหลายๆองค์กรก็น่าจะอยากให้หลายๆองค์กรปรับตัวเพราะอย่างที่บอกว่าเราเองเนี่ยเนื่องจากว่าเราทำบริษัท IT องค์กรเราเองก็ invest มากใน IT ที่ใช้ในองค์กรเองนะคะพอมีโควิดมาปุ๊บเราสามารถปึ๊บสวิตช์ไป work from home ได้เลยเพราะว่าอย่างที่บอกว่าวิดีโอคอนเฟอเรนซ์เราลงทุนไว้หมดแล้วทุกอย่างเราแทบจะในระบบการ approve เนี่ยเราแทบจะไม่ใช้ paper เลยตั้งแต่ใบลาใบการสั่งซื้อของทุกใบที่อยู่ในองค์กรเนี่ยเรา approve ออนไลน์หมดเลยคือคลิกผ่านแอปพลิเคชันที่เราเขียนเองในองค์กรนี่เรามีประมาณมากกว่า50แอปพลิเคชันด้วยซ้ำฉะนั้นพอไปถึงปุ๊บเราค่อนข้างอันนี้คือแค่พูดถึงการทำงานนะคะรวดเร็วมากลองคิดถึงธุรกิจที่มันสู่ภาคการผลิตว่าถ้าอีกหน่อยเครื่องเรา break down เนี่ยมันสามารถบอกได้เลยมันสามารถวิเคราะห์ได้เลยมันต้องผลิตเท่าไหร่อะไรยังไงอันนี้มันสามารถแม่นยำมากกับคนมากขึ้น
ขนาดไหนสปีชของคนถ้าแค่พูดถึงแค่คิดง่ายๆว่าเรื่องเครื่องพิมพ์แต่ก่อนเราต้องลงทุนเครื่องพิมพ์ใหญ่ๆในการพิมพ์วันนี้ในบริษัทที่ทำปรินเตอร์ใน Speed Second ที่เขาสามารถพิมพ์ในคุณภาพที่ดีขึ้นมากขึ้นและสามารถ connect แล้วก็รู้ถึงสามารถวิเคราะห์ได้เลยใน data analytics มันมีเทคโนโลยีมากมายจริงๆวันนี้ถ้าพูดถึงก็คงไม่จบแต่ว่าอยากจะบอกว่าในหลายๆอุตสาหกรรมนี้เชื่อว่าทุกธุรกิจมันมีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยทำให้ชีวิตดีขึ้นและง่ายขึ้นด้วยเทคโนโลยีจริงๆค่ะค่ะและโดยเฉพาะปัญหาตอนนี้นะคะที่เราขาดแคลนเรื่องคนนะคะหลายๆธุรกิจโดยเฉพาะคนที่ทำ manufacturing นะคะหรือโรงงานเนี่ยอาจจะต้องออโตเมทเยอะขึ้นคุณยี่ได้พูดถึงแล้วว่ารถยนต์ก็จะไป EV นะคะสิ่งต่างๆพวกนี้เนี่ยล้วนแต่ต้องพึ่งพาเรื่องเทคโนโลยีที่จะมีผลเข้ามากระทบกับการทำธุรกิจของเราอย่างมากเลยนะคะตะกี้คุณยี้พูดนิดนึงเรื่องของคลาวด์ทำไมประเทศเรายังไม่ค่อยมีการลงทุนหรือ move ไปที่คลาวด์กันคะจริงๆต้องบอกว่าเวลาคุยกับทางกลุ่มนี้ adoption rate ของประเทศไทยยังต่ำมากฉะนั้นเขาจะบอกว่ามันมีโอกาสที่สำหรับหลายธุรกิจถ้ามันไปมองทางด้านคลาวด์จะมีโอกาสเติบโตทางด้านนี้ค่อนข้างเยอะมากยังคิดว่าหลายธุรกิจยังไม่มองไม่เห็นถึงประโยชน์ของการใช้คลาวด์แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้ามีความเข้าใจตอนนี้เราก็ทำในเรื่องของeducation มากขึ้นมีการจัดเซสชันว่าเอ้ยคลาวด์มันทำได้ยังไงคนจะใช้ได้ยังไง subscription นี่มันเป็นยังไงมันสามารถลดต้นทุนได้ขนาดไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือยี่คิดว่าวันนี้คนในประเทศไทยความเข้าใจในธุรกิจคลาวด์เนี่ยยังไม่ได้เป็นที่แพร่หลายมากนะถ้าเรื่องของความเข้าใจไปในธุรกิจคลาวด์มากขึ้นเนี่ยมันอาจจะมีผลทำให้ในตัวคลาวด์เนี่ยเติบโตได้อย่างประเทศอื่นค่ะค่ะแล้วก็ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของ IT เนี่ยน่าจะมี2ประเด็นใหญ่ๆนะคะที่ถือเป็นเทรนด์ที่ทุกบริษัทเองต้องมีความพร้อมและต้องมีความเข้าใจอย่างจริงๆเลยค่ะ2เรื่องคือ Cyber Security กับ PDPAตอนนี้ Synnex ได้ educate หรือว่าไปให้ความรู้กับลูกค้ามากน้อยแค่ไหนคะคือจริงๆต้องบอกว่าเราจัดคลาส PDPA เพิ่งจัดไปเมื่อวัน2วันก่อนเองแล้วก็เหมือนกับสอดแทรกว่าทำไม PDPA ถึงสำคัญเพราะว่ามันไม่ได้แค่ใครคนใดคนหนึ่งในองค์กร PDPA มันคือเรื่องของทุกคนในองค์กรเพราะว่า PDPA ก็คือเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลข้อมูลส่วนบุคคลใช่ไหมคะพนักงานใดๆหากไม่รู้เนี่ยสามารถนำข้อมูลไปใช้ที่บางทีมันไม่ได้ถูกอนุญาตให้ไปใช้อันเนี้ยจริงๆเราในองค์กรเราก็มีการจัดเทรนนิ่งเรื่อง PDPA ข้างในอยู่แล้วเราก็เลยอยากทำความเข้าใจให้ลูกค้าว่าในธุรกิจของท่านเนี่ยมีความเสี่ยงใดๆบ้างที่จะ break PDPA นี้แล้วในการในเรื่องนั้นๆเนี่ยในความเสี่ยงของการนำข้อมูลหรือถูกแฮกข้อมูลเนี่ยเรื่อง Cyber Security มาช่วยกันได้ยังไงบ้างอันนี้คือในจุดที่ยังมองอย่างบอกว่าสาขา Cyber Security ต้องบอกว่าคนยังขาดสาขานี้มากนะคะถ้าท่านใดจะแบบ up skill re skill สาขานี้ก็เป็นสาขาที่น่าสนใจมากค่ะซึ่ง Synnex เองก็ได้ทำงานร่วมกับทางด้านของภาคการศึกษาด้วยใช่ไหมคะที่จะช่วยสร้างคนอันที่ต้องขอบคุณมากเลยนะคะแล้วก็ทางคุณสุพันธ์เองท่านก็ไปช่วยสภาอุดก็น่าจะเป็นสิ่งที่ไปในทิศทางเดียวกันนะคะว่าณวันนี้เนี่ยเราจะพึ่งทางภาครัฐอย่างเดียวไม่ได้ภาคเอกชนเนี่ยเป็นคนที่หรือถือว่าเป็นยูเซอร์นะคะของผลของคนรุ่นใหม่นะคะที่จะต้องผ่านการศึกษาแล้วเข้ามาสู่ตลาดแรงงานถ้าเขาไม่มีความพร้อมหรือว่าไม่มีองค์ความรู้พอเราก็จะลำบากใช่ไหมคะตรงนี้ก็ถือว่าซินเนก็มีบทบาทพอสมควรเลยค่ะขอบคุณค่ะคือเราก็พยายามเราก็เล็งเห็นแล้วว่าจริงๆคนจริงๆหายากมากแล้วเราก็คิดว่าจริงๆบุคลากรเรามีเด็กเก่งๆเยอะแต่ว่ามันถึงวิธีการเรียนหรือการไปปฏิบัติภาคสนามมันอาจจะน้อยไปเราก็เลยพยายามช่วยในด้านภาคสนามมากขึ้นนะคะค่ะก็อาจจะเปิดโอกาสให้ทางอาจารย์มหาวิทยาลัยหรือนักศึกษาเข้ามาแลกเปลี่ยน องค์ความรู้นะคะหรือว่าเราไปช่วยกันพัฒนาตรงนี้นี่น่าจะช่วยทำให้อุตสาหกรรมไอทีของประเทศเราพัฒนาไปได้เยอะเลยนะคะถ้าพูดถึงเรื่องความท้าทายนะวันนี้นี่คุณยิ้มมองว่าอะไรเป็นเรื่องที่ท้าทายที่ทำให้เราต้องลุกขึ้นตื่นมากลางดึกมาทบทวนนโยบายหรืออะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่ท้าทายในการเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรนะวันนี้มีเรื่องอะไรบ้างคะจริงๆอย่างที่บอกว่าทุกองค์กรอยากเติบโตอย่างยั่งยืนอันนี้ยีคิดว่ามันเป็นเป้าหมายของทุกองค์กรอยู่แล้วแต่วันนี้ที่เราเห็นว่าขนาดเราอยู่ในวงการนี้ต้องบอกว่าโหเทคโนโลยีหรือทุกเรื่องเนี่ยเปลี่ยนแปลงเร็วมาก
disrupt มันเกิดขึ้นในหลายๆธุรกิจในหลายอุตสาหกรรมแต่ในราคาเดียวกันโอกาสก็เกิดขึ้นอย่างมากมายจะเห็นว่าธุรกิจต่างๆอยู่ดีก็เกิดและเติบโตขึ้นอย่างมากมายทำยังไงให้เราอยู่ในเทรนด์ที่อยู่ในโอกาสทำให้ทำยังไงให้ธุรกิจเราเติบโตอย่างยั่งยืนทำยังไงให้เราเห็นว่าเพนของยูเซอร์คืออะไรแล้วเราจะไปปิดเพนนั้นเมื่อไหร่เราต้องพยายามมองให้ไกลกว่าสิ่งที่มันเป็นอยู่เราต้องพยายามมองอันนี้คือสิ่งที่ว่าท้าทายมากทีเดียวถ้าเราพยายามปิดเพนของได้ทุกคนเนี่ยแล้วทำไมถึงต้องใช้เซเน็กซ์ทำไมถึงต้องใช้บริการนี้ทำไมในการเติบโตเนี่ยเราแทนที่เราจะถูก disrupt แต่กลับหาโอกาสแล้วทำให้ธุรกิจเติบโตได้ยี่ว่าอันนี้คือสิ่งที่ challenge พอสมควรนะคะแต่สิ่งที่สำคัญว่าพอเราเห็นโอกาสเราอยากจะปิดเพนหรือเราเห็นว่าโอกาสมันเติบโตวันนี้จริงๆต้องบอกว่าเรามองเห็นโอกาสมากเลยจริงๆแต่ทำยังไงให้คนของเราก็เห็นโอกาสนั้นเหมือนกันทำยังไงให้คนของเราพร้อมที่จะวิ่งไปคว้าโอกาสและทำให้มันเกิดขึ้นได้จริงๆอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง challenge เหมือนกันเพราะต้องบอกว่าวันนี้โลกมันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะหลายๆคนก็คงตอบว่าหลายๆพนักงานเราหลายๆคนเก่งในงานเดิมแต่พอไปงานใหม่เนี่ยเราก็ต้องถือว่าถึงต้องมี upskill reskill กันไปอันนี้ก็คือสิ่งที่มองอยู่ในวันนี้ค่ะอันนี้น่าจะเป็นประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะคะหลายๆองค์กรก็มองว่าทำยังไงใหทีมเดินมาด้วยกันกับเราคุณยี้มีเครื่องมือหรือว่ามีแนวทางในการพัฒนาทักษะของคนหรือ mindset เราพูดกันเยอะนะคะว่า mindset เนี่ยสำคัญมากทัศนคติเนี่ยสำคัญมากยี้เชื่อเลยว่า mindset สำคัญที่สุดถ้าเขาบอกว่าไม่ถ้ามีคำว่าไม่อยู่ตั้งแต่แรกแล้วเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้ยังไงในเมื่อเราใจเรายังไม่ได้ไม่เลยแต่บางทีสิ่งที่มันเป็นไปเหมือนเป็นไปยากแต่ถ้าใจเราสู้มันก็คือวันนี้เราที่เราให้ทำในผู้บริหารเราคือให้ทำ strength finder คือให้หาจุดแข็งของตัวเองตอนนี้ทุกคนในผู้บริหารในทีมนี้จะรู้หมดเลยว่าจุดแข็ง5ตัวแรกเนี่ยคืออะไรบ้างของแต่ละคนฉะนั้นเราพยายามใช้จุดแข็งของแต่ละคนให้เป็นประโยชน์แล้วก็ทำยังไงว่าเหมือนกับทีมอ่ะคนนี้มีจุดแข็งไม่เหมือนกันทำยังไงให้ร่วมกันในทีมเนี่ยไปในจุดแข็งด้วยกันสิ่งที่สำคัญคือเราต้องทำให้เขาเชื่อในเป้าหมายเดียวกันอีกอันหนึ่งที่เพิ่งทำก็คือ River of Life ก็คือว่าแต่ละคนผู้บริหารแต่ละคนมีชีวิตเป็นยังไงแล้วที่สำคัญคือหลังจากนี้เขาอยากเดินต่อไปในทิศทางไหนแล้วองค์กรเราจะเดินไปทิศทางไหนเราจะไปด้วยกันได้ยังไงอย่างเงี้ยคือสิ่งที่สำคัญเพราะว่าหลังจากนั้นเราก็มาทำกลุ่มผู้บริหารระดับกลางทำให้พนักงานเพราะว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดคือเขาเห็นว่าสิ่งที่เรามองเป้าหมายที่เรามองเนี่ยมันเป็นการที่ทำให้องค์กรเราเติบโตอย่างยั่งยืนจริงๆอันนี้คือสิ่งที่เราพยายามทำเราชี้ให้เห็นแล้วก็ให้เขาเข้าใจแล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่ว่าเราบอกให้เขาทำแล้วเขาถึงทำแต่เขาอยากที่จะทำเขาอยากที่จะให้องค์กรไปสู่จุดนั้นด้วยกันจริงๆอันนี้คือสิ่งที่สำคัญ communication ก็สำคัญคุณนี้ใช้เวลาเยอะไหมคะในการที่ตั้ง communication มันมีทั้งภายในและภายนอกองค์กรคุณนี้เองก็ต้องออกไปพบลูกค้าไปคุยกับเวนเดอร์เสร็จก็ต้องกลับมาคุยกันในองค์กรให้ไปในทิศทางเดียวกันยากไหมคะรู้ว่าคอมมิวนิเคชันสำคัญมากจริงๆเพราะว่าเราเคยพบเหตุการณ์แล้วว่าสิ่งที่ออกไปจากนี้เนี่ยข้างบนท็อปแบบประชุมลงไปนะพอไปเช็คข้างล่างไอ้ทำไมเมสเซจมันจะไม่ตรง 100% วันนี้คือต้องบอกว่าสิ่งที่สำคัญตอนแรกเราทำเรื่องคนอย่างเดียวทั้งคนข้างนอกข้างในข้างนอกก็สำคัญเพราะว่าข้างนอกก็คือบอกว่าเราก็ทำเรื่อง IR เราค่อนข้างเยอะปีที่ผ่านมาทั้งหมดปีที่ทำ IR แหละเพราะว่าเหมือนเราจัดการคนข้างในเรียบร้อยเริ่มแรกเราเอาคนข้างในก่อนตอนนี้เราเป็นเวลาที่เริ่มทำถ้าจะเห็นว่าเริ่มเซเน็กเริ่มทำ IR เยอะขึ้นเรามีตลอดเลย analyst meeting ก่อน off day เราแบบทำตลอดเวลาแต่ว่าคนข้างในเนี่ยจริงๆนอกจากโต๊ะเวทีผู้บริหารตอนนี้ที่เริ่มทำคือประชุมแผนกโดยที่มีแค่ลูกน้องโอเปอเรชั่นเลยแล้วก็บอกเขาเลยว่าลิสต์เลยว่าปัญหาการทำงานก็คืออะไรเข้าใจไหมนโยบายตอนนี้ที่เกิดขึ้นมันเกิดเพราะอะไรเพื่อให้เขาเข้าใจนโยบายของเรามากขึ้นเพื่อให้เราเห็นปัญหาเขาถ้าเราเห็นอย่างเงี้ยก็สามารถขอแก้ปัญหาได้เลยไม่ต้องผ่านหลายๆเลเยอร์กว่าจะถึงเราหัวหน้ายื่นเรื่องมากว่าจะถึงยื่นเรื่องไอ้หัวหน้างานถึงเราลงไปอัพรูฟแต่ถ้าเราไปฟังเองอัพรูฟหน้างานจบแต่อันนี้เราก็พยายามค่อยๆทำนะคะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราทำอยู่แต่ในอย่างที่บอกคนข้างนอกเราก็ตอนนี้เราก็หลังจากเราทำคนข้างในแล้วก็ตอนนี้ก็ทำคนข้างนอกค่อนข้างเยอะแล้วค่ะค่ะงั้นถ้ามองไปในอนาคตเนี่ยมันน่าจะเป็นสิ่งที่มีแนวความคิดมาจากหลายๆmanagement school เลยนะคะว่าองค์กรธุรกิจเนี่ยต่อไปมันต้องเป็น flat organization มากขึ้นไปเรื่อยๆอันนี้คุณยี้เห็นด้วยไหมคะ
ด้วยค่ะอันเนี้ยที่เห็นด้วยเพราะว่ามันก็ทำให้มันเหมือนว่าอาจจะมันคือเราต้องรีบเปลี่ยนมันต้องเปลี่ยนตัวเองตลอดเวลาคือถ้าเราแบบไฮราคีเราเยอะมากเนี่ยกว่ามาถึงเราบางทีบางเรื่องเนี่ยมันไม่ทันแหละตอนนี้เราพยายามตอนเซนิกเนี่ยก็พยายามลด process ในหลายๆเรื่องว่าถ้าจะเรื่องเนี้ยต้องมีการอนุมัติไม่เกินขั้นเท่านี้เท่านี้เท่านี้อันนี้ก็เป็น policy ที่เราเพิ่งออกปีนี้ในช่วงโควิดที่ผ่านมาแล้วก็ออกแบบนี้เลยเพราะว่าคุณจะหยุด work from home เนี่ยกว่าคุณจะต้องไล่แต่ละคนอนุมัตินี่มันเป็นไปไม่ได้มันก็จริงๆต้องบอกว่าโควิดมันก็ข้อดีของมันอีกอย่างนึงที่เราเห็นใน value คือช่วงโควิดรอบแรกเราไม่รู้เราจะฮิตเรายังไงรอบแรกเนี่ยเราทำในเรื่องของไอ้พวก lean อย่างเดียวเลยว่าเราจะทำยังไงให้ process เราสั้นลงดีขึ้นแล้วก็แบบต้นทุนเราลดลงอันนี้คือสิ่งที่เราทำในช่วงโควิดแรกอะค่ะค่ะซึ่งเรื่องพวกนี้ก็ทางCineเองก็สามารถไปแชร์กับคนใน supply chain ของเราได้ใช่ไหมคะเราอาจจะออกมาเป็น solution ในเรื่องของการทำยังไงให้ work from home มัน effective มากขึ้นนอกจากเครื่องไม้เครื่องมือแล้วอาจจะเป็นมี solution ให้ด้วยก็เป็นไปได้นะคะอ๋อค่ะด้านขยันดีเพราะนะวันนี้เนี่ยหลายบริษัทบอกเลยว่าโอ้โหเรื่องที่อยากจะผลักดันให้เกิดขึ้นมาก่อนโควิดนะคะอย่างเมื่อก่อนเนี่ยถ้าเราบอกอ๋อเราออนไลน์คุยกันไม่ต้องมีมีตติ้งคนส่วนใหญ่ก็จะบอกโอ้โหมันคุยกันยากนะถ้าไม่เห็นหน้านะวันนี้นี่เป็นเรื่องปกติเลยคุณยี้จบมีตติ้งนี้ก็อันนี้เราก็ออนไลน์นะคะเราไม่ได้ face to face นะคะเพราะว่าช่วงนี้เรื่องของการระบาดของโควิดก็อยู่ในช่วงที่น่าเป็นห่วงนะคะก็แล้วนะวันนี้คุณนี้มีเวลาดูแลในเรื่องของศัพท์ที่เขาพูดกันเยอะมากเลยคือ work life balance เนี่ยมีเวลายังไงคะจริงๆอันนี้ challenge มากแต่ว่าเราก็ต้องทำให้ได้ work life balance นี่คืออันนี้เราก็พยายามเราบอกคนอื่นยี่ก็พยายามบอกพนักงานว่าเอ้ยเราต้องทำอันนี้ให้ได้นะไม่ต้องการยี่ไม่ต้องการจ่าย OT แต่ต้องการทำให้ทำยังไงให้ process มันรีแล้วทุกคนทำงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นกลับบ้านเร็วขึ้นอันนี้คือสิ่งที่เราบอกพนักงานแต่ว่าสิ่งที่เราต้องบอกตัวเองเหมือนกันว่าแล้วเราจะทำยังไงให้ตรงนี้เราทำได้ดีที่สุดเราก็อยากจะเป็นผู้บริหารที่ดีที่สุดสำหรับองค์กรเราแล้วเราก็อยากเป็นแม่ที่ดีที่สุดให้กับลูกของเราอันเนี้ยจริงๆก็ถือว่าเป็นเรื่องของ challenge แต่ในวันนี้ที่พยายามทำก็คือว่าณเวลาที่เราอยู่กับอะไรเราทำสิ่งนั้นให้ดีที่สุดเหมือนกับที่เราอยู่บริษัทเราก็พยายามทำงานให้ดีที่สุดแต่พอเราอยู่กับบ้านไปแล้วทิ้งทุกอย่างแล้วก็เป็นแค่แม่ดูแลลูกของเราให้ดีที่สุดดูแลครอบครัวของเราให้ดีที่สุดอะค่ะอันนี้ที่พยายามทำก็ต้องถือว่าน่าชื่นชมนะคะเพราะว่านอกจากภาระของการเป็นเบอร์หนึ่งขององค์กรนะคะเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของซินเนกแล้วเนี่ยก็เป็นคุณแม่ลูกสองนะคะก็ลูกก็น่ารักเชียวนะคะขอแสดงความยินดีด้วยนะคะเห็นคุณยี้มาเป็น10ปีแล้วนะคะก็เห็นว่าการพัฒนาการของผู้บริหารเนี่ยถือว่ามันเป็นปัจจัยที่สำคัญเลยนะคะที่จะทำให้องค์กรมันมีความยั่งยืนนะคะคราวนี้ณวันนี้เนี่ยคุณยี้มองว่าถ้าจะให้ประเทศเรามองภาพใหญ่นะคะคือซินเนกก็ถือว่าทั้งซินเนกทางไต้หวันเองหรือทางซินเนกไทยแลนด์เนี่ยประเทศไทยก็ทั้งกลุ่มก็ถือว่าเป็น world leader แล้วอะค่ะทำยังไงให้ประเทศไทยมีการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันโดยเฉพาะในกลุ่มอุตสาหกรรมเรื่อง IT อะค่ะคุณยิ้มมีมุมมองยังไงคะตรงนี้จริงๆอยากให้ทั้งต้องเป็นทั้งภาครัฐทั้งภาคเอกชนวันนี้เราขับเคลื่อนด้วยส่วนใหญ่ด้วยภาคเอกชนอันนี้ส่วนใหญ่อยากให้รัฐบาลลองเล็งเห็นในส่วนของนี้ลงทุนตั้งแต่ infrastructure ในสิ่งที่สำคัญจริงๆแล้วเนี่ย 5G เนี่ยเราพูดกันมานานมากแล้วในการประมูลหรืออะไรก็ตาม 5G ที่เกิดขึ้นจริงในประเทศไทยเนี่ยมันยังไม่ได้เกิดขึ้นจริงขนาดนั้นนะคะข้ากำลังบอกว่าถ้า 5G มาเนี่ยโอ้โหทุกอย่างสปีดหรือการนำเทคโนโลยีมาใช้นี่จะเปลี่ยนเป็นคนละเรื่องกับทุกๆวันนี้แต่อีกอันนึงที่พัฒนาขีดความสามารถยิ่งว่าบุคลากรสำคัญมากอันนี้คือสิ่งที่ต้องสเต็ปอินตั้งแต่เขาเรียกว่ารากฐานของประเทศเลยเรื่องการ education ของคนประเทศเราอันนี้คือสิ่งที่สำคัญมากเพราะว่าต่อให้เทคโนโลยีมาแล้ววันนึงเทคโนโลยีหลายเรื่องต้องบอกว่า replace คนไปละ replaceแบบพนักงานไปแล้วแล้วคนที่กำลังจะถูกป้อนเข้าสู่ตลาดล่ะจะทำอะไรคือภาคการศึกษาก็ค่อนข้างสำคัญมากอันนี้ในสิ่งที่มองนะคะว่าปัญหาของเรายังอยู่ที่บุคลากรค่อนข้างเยอะมากพอสมควรนะคะค่ะอันนี้เห็นด้วยเลยนะคะเพราะว่าณวันนี้เนี่ยการทำงานหรือว่าการพัฒนาทักษะอย่างที่คุณยีได้แชร์นะคะว่า
ซินเนกเองถึงแม้มีความพร้อมในเรื่องของทีมงานระดับหนึ่งนะคะแต่ในขณะเดียวกันเราก็ต้องอัพสกิลรีสกิลคนอย่างต่อเนื่องนะคะตอนนี้หลายบริษัทพอมีผลกระทบทางด้านผลประกอบการจากเรื่องของวิกฤตโควิดก็อาจจะไปตัดงบประมาณในเรื่องของการพัฒนาบุคลากรตรงนี้คุณยิ้มมองยังไงคะมีความกังวลไหมคะจริงๆเนี่ยเราไม่ได้ตัดงบพัฒนาคือเรามองว่าเทคโนโลยีใหม่ๆหรือว่าสิ่งที่มันกำลังเกิดขึ้นเนี่ยถ้าเราเห็นว่า value ของบุคลากรนั้นมีค่าจริงๆมันจะต่อยอดเหมือนการลงทุนในคนนะคะพอเขาระบบพอเขาได้แล้ววันนั้นเนี่ย return ของเขาจะกลับมาได้มากกว่าที่เราลงทุนอีกมันแค่เรายังไม่เห็นนะวันแรกที่ลงทุนเหมือนเราจ่ายไปก่อนให้เขาเรียนรู้ให้เขาเรียนรู้แต่วันนึงที่เขาเรียนรู้แล้วเนี่ยสิ่งที่เขากลับมาสร้างเนี่ยมันจะมีมูลค่ามากกว่าสิ่งที่เราลงทุนไปอะค่ะค่ะยอดเยี่ยมเลยค่ะต้องขอบคุณมากเลยนะคะวันนี้นอกจากได้ทราบข้อมูลนะคะได้เห็นภาพว่าซินเนกนะคะจาก IT Distributor ตอนนี้ได้ขยายธุรกิจออกไปมากมายเลยนะคะแล้วก็รวมถึงการไปลงทุนในบริษัทที่เกี่ยวข้องด้วยนะคะแล้วก็เป็นที่น่าดีใจนะคะว่าทางซินเนกเองเนี่ยนอกจากพัฒนาบุคลากรขององค์กรแล้วยังจะช่วยในการร่วมพัฒนาบุคลากรทางด้านไอทีของประเทศด้วยนะคะวันนี้เราคงได้เห็นภาพนะคะว่าการที่คุณยี้เป็นผู้บริหารหญิงนะคะขององค์กรที่อยู่ในธุรกิจไอทีมีการแข่งขันค่อนข้างเยอะนะคะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ท้าทายแต่ถ้าฟังแล้วเนี่ยยังมีโอกาสมากมายนะคะแล้วก็คิดว่าณวันนี้เนี่ยเรื่องของวิกฤตโควิดคงจะอยู่กับเราไปเราพูดเรื่อง new normal กันเยอะนะคะตอนนี้มันน่าจะเป็น normal ไหมคะคุณยี้ใช่ค่ะตอนนี้สิ่ง normal แล้วค่ะมันอยู่กับเรานานมากเลยนะคะค่ะตอนนี้คนปรับตัวกันมากขึ้นแล้วด้วยค่ะค่ะแล้วก็ work from home นะคะเรื่องเทคโนโลยีก็เป็นถือว่าเป็นเครื่องมือที่สำคัญเลยนะคะที่จะช่วยให้เราสามารถที่จะพัฒนาแล้วก็ทำงานต่อไปได้ในสภาวะที่มีเรื่องของโรคระบาดเข้ามานะคะวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณยี้มากนะคะขอบคุณทีมงานของซินเนกด้วยนะคะที่ทำให้เราได้มีโอกาสได้มาพูดคุยกันมาอัปเดตกันนะคะแล้วก็ยังไงก็ตามในอนาคตข้างหน้าเราอาจจะได้มาพูดคุยกันอีกนะคะค่ะต้องขอบคุณคุณยี้มากนะคะในวันนี้จากหงใหญ่ไทยพิเศษนะคะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ